พลพรรคนักปรุงโฮมคุกเอาใจสายสุขภาพสายวีแกนนะครับเราจะมาทำเมนูอบวุ้นเส้นสไตล์วีแกนกันนะครับกับเมนูเห็ดอบวุ้นเส้นเจครับสูตรนี้นะครับพลใช้วุ้นเส้นแห้งนะครับแบบห่อเล็กห่อ40กรัมซึ่งก่อนใช้นะครับเราก็นำมาแช่ในน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละประมาณสัก 3-5 นาทีให้เขานุ่มขึ้นนะครับสำหรับซอสปรุงรสหลักในเมนูของเราในวันนี้นะครับพลใช้เทสซี่ซอสครับซึ่งเทสซี่ซอสเนี่ยเป็นซอสปรุงรสพืชครับปกติแล้วก็จะทำจากพืชทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับสูตรที่ใช้ในวันนี้พิเศษหน่อยครับเป็นสูตรที่มีชื่อว่าบีแกนครับบีแกนเนี่ยครับเขามีสโลแกนว่าbegin vegan with vegan ครับตัว B ในชื่อ vegan เนี่ยครับมาจาก beetroot ครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้แทนหอมใหญ่นะครับในพืช7ชนิดของเราเพื่อให้ซอสสูตรนี้คนที่รับประทานเจก็สามารถทานได้นะครับอีกจุดที่แตกต่างนะครับสูตรนี้เราใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลอ้อยครับส่วนความเค็มนะครับก็ปรุงด้วยเกลือหิมาลายันเช่นเดียวกันครับและเห็ดอบวุ้นเส้นเจของเรานะครับปรุงด้วยเทสซี่ซอสสูตร vegan ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยครับไปปรุงกันเลยครับเราตวงซอสออกมาก่อนนะครับเราใช้ทั้งหมด40กรัมครับผสมด้วยน้ำสะอาดครับวุ้นเส้นของเราตอนนี้นุ่มดีแล้วนะครับนำออกจากน้ำนะครับใส่ลงไปในน้ำซอสของเราเลยครับพร้อมด้วยเห็ดนะครับสูตรนี้เราก็ใช้เห็ดหลายๆอย่างนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับตัวเส้นกับน้ำซอสของเราพักให้เส้นดูดซอสเป็นเวลา3นาทีครับทุบตะไคร้เล็กน้อยครับหั่นเป็นท่อนครับใส่ตะไคร้นะครับใส่ขิงครับผมใส่วุ้นเส้นตามลงไปนะครับตามด้วยเห็ดต่างๆครับโรยพริกไทยครับน้ำมันงาจัดเรียงเห็ดต่างๆลงไปครับราดด้วยน้ำซอสครับนำส่วนประกอบนะครับปิดฝาครับจุดไฟนะครับความร้อนสูงเลยครับตั้งไฟเป็นเวลา6นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราหั่นขิ้นช่ายเป็นท่อนๆเตรียมไว้ครับนอกจากไซส์ปกติแล้วนะครับตอนนี้เทสซี่ซอสทุกรสมีขนาดถุงนะครับเป็นเพาส์ 1,000 กรัมนะครับซึ่งไซส์นี้ครับจะเหมาะกับร้านอาหารโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลรวมถึงร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งซื้อเทสซี่ซอสซอสปรุงรสจากพืชง่ายนิดเดียวครับสามารถสั่งได้นะครับผ่านทางช่องทาง LINE @tessyshopper หรือสแกน QR code เพื่อแอดเฟรนด์และสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับแอดมินเทสซี่ได้เลยครับและสำหรับคนที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเทซี่นะครับก็สามารถเข้ามาแอดไลน์แอดเทซี่เซลเลอร์นะครับหรือง่ายๆครับสแกน QR code เพื่อทราบรายละเอียดของการเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเทซี่ซอสได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับการเสิร์ฟในหม้อดินแบบนี้นะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยร้อนตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายลองทำกันดูนะครับอร่อยในรูปแบบของบีแกนครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.polfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ